สมองของมนุษย์เป็นหนึ่งในอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับพันล้านที่ประมวลและควบคุมประสาทรับสัมผัสความคิดและการกระทำของเราทั้งหมดแต่ยังมีสิ่งที่ชาวสแาวินสนใจกว่าสมองมนุษย์นั่นก็คือสมองมดซึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในอะตอมสสารที่น่าทึ่งที่สุดในโลกถ้าคุณไม่อยากเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเล็กจิว๋วจะมีสมองที่ซับซ้อน คุณไม่ได้คิดแบบนั้นไปคนเดียวระหว่างทำโครงการจำแนกและบรรยายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคาลินเนียสนักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดนคิดว่ามแมลงไม่มีสมองเขาคิดผิดแต่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมสมองมแมลงไม่เพียงแต่จะเล็กแระจิติตแต่ยังทำงานแตกต่างจากสมองเราในหลายๆแง่ความแตกต่างที่ชัดเจนประการหนึ่งคือมแมลงที่หัวขาดยังเดินได้กาวตัวเองได้ หายใจได้และบินได้ด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะในขณะที่ระบบประสาทเราทํางานอย่างระบบราชาธิปไตยโดยมีสมองเป็นผู้สั่งการระบบประสาทของมแมลงทํางานคล้ายสาพันธรัฐที่ปกครองแบบกระจายอํานาจกิจกรรมส่วนใหญ่ของมแมลงเช่นการเดินหรือการหายใจสั่งการโดยกลุ่มเซลล์ประสาทที่เรียกว่าปมประสาทที่อยู่ตามลาตัวปมประสาทที่จุดต่างๆเหล่านี้ประกอบกับสมองเป็นระบบประสาทของมแมลง แม้มลงทำนู่นนี่ได้โดยอาศัยเพียงปมประสาทเฉพาะจุดแต่สมองก็ยังสำคัญต่อการอยู่รอดสมองช่วยให้มลงรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวผ่านการมองและการดมอีกทั้งช่วยเลือกคู่ที่เหมาะสมจดจำตำแหน่งแหล่งอาหารและรังควบคุมการสื่อสารหรือกระทั่งช่วยนำร่องเมื่อเดินทางไปที่ที่ไกลออกไปมากและพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ควบคุมโดยอวัยวะที่มีขนาดเพียงหัวเข็มหมุด ที่มีเซลล์ประสาทไม่ถึง1ล้านเซลล์เมื่อเทียบกับสมองมนุษย์ที่มีเซลล์ประสาทถึง86,00 0ล้านเซลล์แต่ถึงสมองมแมลงมีโครงสร้างต่างจากสมองของเรามากแต่ก็มีส่วนที่เหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อเช่นแมลงส่วนใหญ่มีตัวรับกลิ่นบนหนวดคล้ายกับที่พบในจมูกของมนุษย์แถมสมองส่วนที่รับกลิ่นเป็นหลักยังมีโครงสร้างและหน้าที่ค่อนข้างคล้ายกัน คือมีกลุ่มเซลล์ประสาทที่ทำงานและหยุดทำงานด้วยจังหวะที่แม่นยำเพื่อสร้างรหัสเฉพาะของแต่ละกลิ่นนักวิทยาศาสตร์ทึ่งกับความคล้ายคลึงกันนี้เพราะแมลงและมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวโยงใกล้ชิดกันอันที่จริงบรรพบุรุษร,ร่วมของเราชนิดสุดท้ายคือสิ่งมีชีวิตคล้ายหนอนธรรมดาธรรมาที่อยู่บนโลกเมื่อกว่า500ล้านปีก่อนแล้วเราลงเอยมีโครงสร้างสมองที่คล้ายกันได้อย่างไรในเมื่อวิวัฒนาการของเรามีเส้นทางที่ต่างกันแทบจะสิ้นเชิง นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าวิวัฒนาการเปลี่ยนข้าอย่างที่นกขังข่าวและพึ่งต่างคนต่างวิวัฒนาการปีกขึ้นมาภาวะกฎดันที่คล้ายกันอาจทำให้เกิดการคัดเลือกตามธรรมชาติที่เอื้อต่อกลยุทธ์ในการวิวัฒนาการแบบเดียวกันแม้สิ่งมีชีวิตจะมีเส้นทางวิวัฒนาการที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงการศึกษาเปรียบเทียบสมองของแมลงและมนุษย์ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าการทำงานของสมองมนุษย์ส่วนใดเป็นลักษณะเฉพาะ และส่วนใดเป็นการแก้ปัญหาเชิงวิวัฒนาการทั่วไปแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่นักวิทยา,าศาสตร์สนใจสมองของมแมลงขนาดตัวที่เล็กและความเรียบง่ายของมแมลงช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่ายว่าเซลล์ประสาททำงานร่วมกันอย่างไรในสมองนอกจากนี้ความรู้นี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับวิศวกรที่ศึกษาสมองมแมลงเพื่อช่วยออกแบบระบบควบคุมสิ่งต่างๆตั้งแต่เครื่องบินที่ขับเคลื่อนเองไปจนถึงหุ่นมแมลงสาบสำหรับค้นหาและช่วยเหลือ ดังนั้นขนาดและความซับซ้อนจึงไม่ใช่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดเสมอไปหากคุณจะตบมแมลงวันครั้งหน้าลองเจียดเวลาสักนิดชื่นชมประสิทธิภาพของระบบประสาทเล็กจิ๋วนี้ที่สามารถเอาชนะสมองแสนซับซ้อนของคุณได้